สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตากจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินและเปิดงานมหกรรมรวมพลังกองทุนแม่ของแผ่นดินและกองทุนหมู่บ้านตามรอยเท้าพ่อสืบสารปณิธานแม่ค่ะนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ราชการจังหวัดตากเป็นประธานมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวนส1กองทุนกองทุนละ 8,000บาทให้แก่หมู่บ้านต้นกล้า11หมู่บ้านเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตากได้จัดขึ้นพร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้กล่าวเปิดงานมหกรรมรวมพลังกองทุนแม่ของแผ่นดินและกองทุนหมู่บ้านตามรอยเท้าพ่อสารต่อปณิธานแม่โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้ง9อำเภอจำนวนกว่า200คนเข้าร่วมงานณอาคารหอ,อกิตติคุณอำเภอเมืองตากนายประยุทธ์เจเริญทรัพย์พัฒนาการจังหวัดตากกล่าวว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นยุทธศาสตร์ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงพระราชทานแก่พระนิกรไทยผ่านสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปร,ะปราบปรามยาเสพติด ในอันที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชนเพื่อรวมพลังราษฎรในหมู่บ้านชุมชนให้สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนของตนโดยมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนส่งเสริมพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณในพลังจากทุกภาคส่วน และผู้แทนหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกท่านที่จะร่วมป้องกันแก้ไขและขจัดภัยจากยาเสพติดให้หมดไปจากหมู่บ้านและชุมชนสําหรับการจัดงานในครั้งนี้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตากได้นำเสนอผลความสําเร็จของการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน270กองทุนและกองทุนหมู่บ้าน584กองทุน ในการสร้างความเข้มแข็งส่งเสริมอาชีพสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพอ่อให้ทุกหมู่บ้านชุมชนมีภูมิคุ้มกันห่างไกลยาเสพติดเพื่อสารต่อปณิธานแม่จนทำให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธปรรม